วันนี้ก็ได้มีนัดอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเวลามันก็ประชันชิดนะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางเลยนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับกว่าจะฝึกเรียนเสร็จนะครับเป็นเรียนฟอกไตแล้วก็ปฏิบัติจริงเลยนะครับกับพี่โมนะครับก็มีน้ำยามาด้วยนะครับเต็มกระบะเต็มคันรถเลยนะครับตอนนี้จะเป็นน้ำยาล้างไตทางช่องท้องนะครับก็เดี๋ยวจะขนลงนะครับไปไว้ในบ้านก่อนตัวนี้มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับทั้งหมดนี้กับรวมค่ายาหมดไป 24,600 นะครับแต่ว่ามันเบิกได้เนาะก็เดี๋ยวเก็บไว้ถ้าเรื่องประกันสังคมผ่านก็จะทำเรื่องเบิกนะครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้หลังจากที่พาพี่โมนะครับไปโรงพยาบาลมาแล้วก็มาดูงานตรงนี้หน่อยพอดีผมใส่ไม้แบบไว้นะครับประมาณ 2-3 วันแล้ววันนี้ก็ได้พอมีเวลาว่างสักครึ่งชั่วโมงผมก็เลยถอดออกนะครับจะถอดก็ปูนประมาณถังหนึ่งคู่หนึ่งนะครับก็ได้3แถวแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปทำธุระก็ต้องหยุดไปก่อนเพราะว่ามันค่ำแล้วกลับมาถึงก็เย็นแล้วนะครับก็เลยต้องหยุดไปก่อนงานตัวนี้ก็ต้องหยุดไปสักพักนะครับมันต่อเนื่องไม่ได้เพราะช่วงนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเรื่อยๆนะครับวันนี้มีไปเรียนรู้นะครับการฟอกไตแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีนัดอีกนะครับมีนัดไปเรียนเรื่องการฟอกไตเขาจะสอนเรานะครับจนกว่าจะทำเองได้จนกว่าจะคล่องถ้าเกิดว่าทำพอได้อย่างเงี้ยมันจะไม่เวลามาทำนะครับมันจะเสี่ยงการติดเชื้อหลักๆเลยเขาก็จะสอนให้เข้าใจวันนึงเนี่ยวันนี้ที่ไปเต็มๆเนี่ยฝึกทั้งวันนะครับมีเวลาพักก็ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับไปแต่เช้ากว่าจะฝึกเสร็จนะครับก็นี่แหละช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นการฝึกฟอกไตหน้าท้องนะครับฉบับไม่ได้แบบมีชุดทดลองเนาะก็เป็นแบบฝึกคนจริงเลยฝึกกับพี่สาวเลยนะครับต่อจริงเลยทำแบบจริงๆเลยผมทำเสร็จปุ๊บนะครับครบเซตครบอะไรปั๊บก็นั่งพักสักครู่หนึ่งก็พอถึงเวลาเปลี่ยนปั๊บก็ให้คุณพ่อไปเทสอีกก็สลับกันนะครับพอสลับกันปุ๊บนะครับมันจะมาเสร็จในช่วงสักบ่าย3 โมง 3 โมงครึ่งนะครับก็ประมาณนี้ก็ไปเรื่องรอยาก็นานนะครับวันนี้มีคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับแน่นเลยแหละครับแน่นโรงพยาบาลวันนี้กว่าจะได้มาก็ได้ยาอะไรมาบ้างก็จะมีน้ำยานะครับน้ำยาฟอกไตได้มาหลายลังอยู่เต็มท้ายกระบะนะครับตอนนั้นเขาก็บอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณ1 เดือนนะครับอยู่ได้ประมาณ1 เดือนถ้าหมดหรือยังไงเขาจะติดต่อให้ไปเอาใหม่นะครับตอนนี้ก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนไปเรียนรู้ไปฝึกให้ชำนาญนะครับถ้าเกิดว่าชำนาญแล้วนะครับเขาบอกว่าอาจจะได้มาฟอกเองที่บ้านเลย
ช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือถ้ายังไม่ได้หรือถ้ายังไม่ดีก็อาจจะเป็นวันจันทร์นะครับเขาก็ดูอยู่การไปเรียนแล้วก็ต้องไปสอบอีกสอบว่าจะผ่านไหมกว่าจะผ่านไม่ใช่ง่ายๆนะครับการฟอกไตทางหน้าท้องเนี่ยเพราะว่ามันอันตรายจริงมันอันตรายอย่างเงี้ยมันอันตรายถึงชีวิตไหมก็ไม่ถึงชีวิตนะครับมันเสี่ยงอันตรายคืออันตรายการติดเชื้อนะครับเราก็ลำบากที่จะพาไปที่โรงพยาบาลบ่อยๆอีกถ้าเราดูแลดีนะครับไม่มีการติดเชื้อเราก็จะไม่ได้เดินทางบ่อยๆนะครับการติดเชื้อก็เขาก็อธิบายนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างถ้าติดเชื้อปุ๊บเราก็ไปโรงพยาบาลเขาก็ทำการรักษาถ้าเสร็จถ้าไม่มีอะไรแล้วเขาให้กลับบ้านถ้ากลับบ้านมาอีกนะครับถ้าดูแลไม่ดีติดเชื้ออีกก็ต้องไปอีกนะครับมันจะได้มันแทบจะไม่ได้พักนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยอยากให้เราแบบคล่องอยากให้เราชำนาญนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับในงานตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนก็ไม่คืบหน้าอะไรเลยมาถึงก็ได้ถอดแค่แบบไม้ตรงที่เทคานไว้นะครับเห็นเป็นคานเล็กๆเงี้ยแข็งแรงนะครับเพราะมีเหล็กรับอยู่ตัวเนี้ยอย่างน้อยๆก็มีคานที่จะรองรับประตูนะครับประตูอลูมิเนียมเนาะถ้าเป็นมงกบไม้นะครับหรือมงกบเหล็กผมก็จะไม่ห่วงอะไรแต่ตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมบางๆนะครับถ้าทำก็ให้มันแข็งแรงไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่มาแก้ทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสูตรช่างผู้ชำนาญการนะครับเขาก็จะมีวิธีการของเขาง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ช่างเนาะก็ทำค่อยๆทำกันไปนะครับงานตัวนี้ก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปเก็บทีเดียวตอนฉาบก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าตอนฉาบออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับงานแผงหนึ่งเนี่ยแค่แผงเดียวดูแล้วนะครับทำโอ้ทำมาเนี่ยหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องสักทีทำวันละชั่วโมง2ชั่วโมงบ้างนะครับบางทีเวลาเยอะหน่อยก็2 3ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับมันก็ต้องไปดูแลพี่สาวอยู่ตลอดเวลานะครับต้องอยู่ใกล้ๆตลอดก็ดีหน่อยที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็จะได้เอากำลังกายเป็นตัวแล้วก็หาอะไรทำไปด้วยแล้วก็อาจจะถ่ายทอดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมเผื่อใครที่ฝึกการต่อเติมบ้านอยู่นะครับก็อาจจะเริ่มฝึกไปกับผมก็ได้นะครับบางอย่างผมทำนะครับผมก็ไปดูมาอีกทีนึงบางคนก็อาจจะเก็บไปใช้แต่ว่าบางคนที่เก่งแล้วเข้ามาดูก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับผมก็ไปดูจากคอมเมนต์นะครับว่าบางคนก็แนะนำให้ทำแบบนู้นแบบนี้ผมก็ศึกษานะครับจากคอมเมนต์แล้วก็จากแหล่งสื่อต่างๆว่าการทำบ้านมันทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้ไอ้ตัวเนี้ยหน้าต่างที่ยังไม่ตรงนะครับก็ยังไม่ปรับอะไรเลยเดี๋ยวจับเสียมจับอะไรใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับบานประตูเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสภาพนี้ก็เดี๋ยวจับเสียมแต่งเหลี่ยมอะไรสวยๆก่อนแล้วค่อยฉาบทีเดียวนะครับฉาบเสร็จแล้วก็ถึงเอาประตูมาติดหน้าต่างมาติดแล้วก็ข้างบนตรงเหล็กตรงนี้ตรงโครงเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นไม้ฝาเชล่าปิดไปประมาณแผ่น2แผ่นนะครับข้างบนสังกะสีตัวนี้ก็จะมีฝ้านอกมาปิดนะครับทำให้มันเป็นระเบียบสวยงามหน่อยแต่ว่างานมันก็ไม่ได้เดินเร็วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวมีเวลาว่างอีกทีก็ค่อยทำกันไปนะครับคาดว่าถ้าพี่สาวได้กลับมาฟอกไตที่บ้านแล้วถ้าไม่ได้เดินทางบ่อยนะครับมันก็จะมีเวลาทำมากขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะมีเวลาว่าง4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลาฟอกไตเนี่ย4ชั่วโมงฟอก1ครั้งนะครับเราก็ตั้งเวลาไว้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลาทำงานไปปุ๊บเราทำงานปุ๊บครบ4ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้ามันทำงานต่อเนื่องเนาะมันก็จะแป๊บเดียวก็เสร็จผมว่าถ้าครบ4ชั่วโมงปุ๊บก็ล้างไม้ล้างมือทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยเข้าไปฟอกไตนะครับเข้าฟอกไตเสร็จหลังจากฟอกไตเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อครบ4ชั่วโมงปุ๊บก็เข้าไปนะครับฟอกไต
จะได้ดูแลอย่างใกล้ๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตบ้านการต่อเติมบ้านที่ทำว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ถึงไหนเลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปโรงพยาบาล นะครับพรุ่งนี้ก็มีนัดอีกตั้งแต่เช้า8โมงนะครับไป8โมงไม่รู้ว่าจะได้กลับกี่โมงอีกถ้าไปโรงพยาบาลแต่ละทีมันก็เย็นนู่นแหละครับแทบจะทั้งวันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ FC ใจดีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยรับชมคลิปรับชมโฆษณาเพื่อให้ผมพอมีรายได้นะครับในช่วงที่จำเป็นที่ต้องอยู่ดูแลพี่สาวอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับผมสุดท้ายก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนรมมทรัพย์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องเมคสตอรี่นะครับผมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมสวัสดีครับ